ดีจ้ากับข้าวสู่รายการอีสานผ้าแซ่บเด้อจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเฮ็ดผัดกะเพราตามที่นี่เด้อจ้าผัดกะเพราหมูใส่อันพี่น้องเห็นบ่จ้าหอยจูบเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดแซ่บๆที่บ้านแม่เก่าเด้อจ้าครับผัดกะเพราหมูใส่อันหอยจูบพี่น้องผู้ใดเคยกินบ่จ้าใส่น้ำหน่อยนึงแล้วกันเนาะก็จะใส่น้ำตาลหน่อยนึงจ้ะเขาคัดเนยออกรสหวานหน่อยๆด้วยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องใส่ซอสหอยลงไปอีกจ้ะซอสหอยเฮ็ดแบบแล้วพี่น้องกะเพรากะเพราหอยจูบหมูสับด้วยจ้ะใส่น้ำหน่อยนึงมันแห้งโคตรจ้ะแปลกแนวข้าเจ้าเด้อพี่น้องเขาก็จะใส่หัวแค่หลอดต้นหอมหัวหอมเนาะจ้ะเขามีหยังในตู้เย็นเขาก็เอาออกมาใส่เนาะจ้ะเขาให้หัวแค่หลอดมันสุกเนาะจ้ะเขาก็จังใส่อันยังใส่ไว้กับเผาลงไปเนาะจ้ะเดี๋ยวชิมรสชาติรสชาติเป็นยังไงออกหวานหน่อยๆกำลังมากินหวานเนาะจ้ะหวานแล้วจ้ะพี่น้องหวานแล้วเขาใส่ซอสอันนี้ลงไปหน่อยนึงซอสถั่วเหลืองเนาะจ้ะบ่คือไทบ้านเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดก็เขาละเอียดหัวค่ะเฮาก็จะให้แค่รสมันสุกเฮาก็จังใส่ใบกะเพราลงไปเนาะจ้ะที่เฮ็ดกะเพราอันกะเพราหอยจูบพอหยังพี่น้องหมูบ่พอจ้าหมูสับบ่พอจะก็เลยอันเฮ็ดกะเพราหอยจูบเนาะจ้ะกะเพราหอยจูบพี่น้องเอ้ยเขาก็จะใส่ใบกะเพราได้จ้าสุกแล้วเนี่ยพี่น้องใบกะเพราเก็บมาจากสวนสดๆเนาะจ้ะได้กินกะเพราหอมบ่ต้องแช่ช่องคิดจ้ะช่วงนี้มันอากาศมันร้อนมันก็ได้อ่ะมันกินสดๆได้ถ้าอากาศหนาวเฮาก็ต้องเอาช่องคิดมาเฮ็ดกินเนาะจ้ะนี่ได้ที่ล่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเฮาปิดแก๊สแล้วจ้ะนี่แหละคือกะเพราหอยจูบเนาะจ้ะผัดกะเพราหอยจูบพี่น้องบ่คือที่บ้านในเมืองเขา
จะเอาใส่จานมาจากพี่น้องบ้านมาเทใส่จานแซ่บเด้อค่ะพี่น้องหอมหอมน้องไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้านี่ผัดกะเพราหอยจูบเบิ่งแน่พี่น้องหอยตัวบักใหญ่นึงจ้ะจังซี่ล่ะบ่ใส่พริกเด้อจ้ะฝรั่งเฮ็ดให้ฝรั่งไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะกระเทียมพี่น้องเดี๋ยวเขาไปจัดเอาเมื่อสีดำพอยังพี่น้องหัวหอมหนูมันเป็นสีม่วงเลยจ้ะมันก็เลยออกเป็นสีค่ำค่ำหัวหอมเขามีเอียงในตู้เย็นเขาก็ค้นมาใส่นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเต้ไอเดียเฮาหัวคิดเฮาเนาะจ้ะคิดหยังออกโอ้ยเฮียพี่น้องมึงแนวหัวบักหอยตกใหญ่นึงเด้อจ้ะแซ่บคักก็ทอดไข่ดาวเนาะจ้ะนี่นี่คือผัดกะเพราเข้าหอยจูบแซ่บๆยั่วๆนัวๆด้วยจ้ามาแซ่บมานัวน้ำกันด้วยจ้ากระเพราหอยจูบด้วยจ้าแซ่บๆนัวๆด้วยค่ะพี่น้องนี่จ้านี่จ้าหอยจูบหอยจูบด้วยจ้าผัดกระเพราหอยจูบแซ่บๆยั่วๆด้วยจ้าเด้อ